รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ The Ice ครับเรายังคงอยู่กับคุณบีมาติกาแล้วก็เชฟเจสุดหล่อของเรานะครับเมื่อวานนี้เราออกสตาร์ทไปด้วยข้อที่1หรือว่าดวงตาคู่ที่1ไปแล้วโอ้โหใช้เวลาไปประมาณ30วินาทีเองเราให้ตั้ง120เขาเร็วมากเลยแต่ไม่ยากด้วยเรื่องของยากครับยากเลยเหรอมากยากเชฟเจบอกยากมากใช้สั้นเลยครับไม่ต้องกลัวครับข้อ5ข้อ6มันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับเฮ้ยทำไมต้องครูเอา2 3 4ก่อนมั้ยฮะโอ๊ย2 3 4ผ่านอยู่แล้วครับตัวช่วยยังเหลือครบเลยนะครับ3ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเหลืออีก9ดวงตาขอให้โชคดีกับ 100,000 บาทนะครับประจําที่ได้เลยครับเรามาดูสิครับว่าตาที่2ของเราในวันนี้ซึ่งมีเงินรางวัลสะสม3,000 บาทรออยู่นะครับจะยากหรือจะง่ายและนี่คือดวงตาคู่ที่2ของเราครับเฮ้ยมีได้ยินคำว่าเฮ้ยด้วยใช่ค่ะก็ถึงใครอยู่ครับคนนี้เป็นนักร้องด้วยนักร้องแล้วก็จำหน้าได้ผมจำหน้าได้แต่ผมจำชื่อไม่ได้ปัญหาอ้าวตายแล้วเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นโอ้โหเล่นละครด้วยละครด้วยแล้วก็เป็นดารารุ่นเก่าด้วยเราเล่นบทคุณพ่อบ่อยๆอะไรอย่างงี้ขอบคุณพ่อหน่อยป่ะเคยดูสามหนุ่มสามมุมป่ะใช่ป่ะน่าจะเล่นสามหนุ่มสามมุมป่ะสามหนุ่มสามมุมก็มีพี่มอสพี่แท่งพี่กบครับใช่สามหนุ่มสามมุมใช่ไหมโอเคถ้าเกิดไปตามที่พี่บีขอตอบค่ะขอตอบเลยเหรอฮะโอ้โหตัดสินใจได้เร็วมากนะครับเพราะว่ามั่นใจเห็นตาแล้วก็เห็นลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แน่ว่าตาคู่ที่2คู่นี้คือพี่กบทรงศิษย์ค่ะพี่กบทรงศิษย์ครับตอบแล้วนะฮะว่าเป็นคุณกบทรงศิษย์รุ่นนพคุณศรีจำตาได้เลยเหรอครับจำตาจำลักษณะได้ค่ะคุณรู้ไหมว่าสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของคุณกบอยู่ที่ไหนฝ่ายหรือเปล่าคะใช่ค่ะสัญลักษณ์ของเขาเลยนะครับทุกคนเห็นแล้วจะรู้เลยนี่คือกบแน่ๆเพราะอยู่มีไฟอยู่อยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพิ่งดูละครรีรันของพี่กบไปเพราะฉะนั้นเปิดภาพมาแล้วรอลุ้นไฟนะฮะค่ะใครเอามาดูเลยครับว่าใช่คุณกบทรงศิษย์หรือไม่ใช่ครับก็นึกว่าแถวๆนี้อยู่ตรงนี้เลยฮะอยู่นี่เลยหน้านี้ไฟเม็ดนี้บริเวณนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากคุณกบทรงศิลป์นั่นเองค่ะคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าพี่บอกครับเปิดมาใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีนี่เขาขอตอบแล้วผมว่าแจ็คพอตไม่ยากเกินสำหรับเขา2คนครับใช่มั้ยมาตอนนี้สะสมไปแล้ว 3,000 ข้อต่อไปเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 4,000 ถ้าตอบถูกนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับมาแล้วครับทำไมเหมือนพี่กันทำไมขนตางอนเรียงสวยเป็นเส้นเลยนะครับคิดออกไหมพี่ยังนึกไม่ออกเลยค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงหรือเซเลบหรือนักร้องหรือนางแบบเป็นผู้หญิงแน่ๆแบบผู้หญิงแน่ๆ ดูจากขนตาคิ้วแล้วน่าจะเป็นสุภาพสตรีแน่ๆใครก็รู้ครับว่าเป็นผู้หญิงใช่เบลล่าหรือเปล่าอ่ะมีชื่อน้องเบลล่าขึ้นมา1ชื่อแล้วอ๋อเออก็มีความคล้ายนะน้องเบลล่าเหมือนแบบทำผมขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วติดขนตาก้าวผมเหรอแบบไม่แน่ใจเป็นไงดีเราจะใช้ตัวช่วยไหมตัวช่วยเรามีเปิดปากนะฮะให้พี่กระป๋องพูดชื่อมา2ชื่อจะมีชื่อหนึ่งที่ถูก
หรือจะวิดีโอคอลหาใครก็ได้นะครับในโลกใบนี้เลยที่คิดว่าเขาจะมาช่วยเราดูและตอบได้ใช่เปิดปากไหมเปิดปากผมว่าพี่บีน่าจะจับจุดได้นะหรอกลัวแบบว่าเปิดปากแล้วแบบก็ยังไม่รู้ใบปุ๊บหรือก็ยังไม่รู้มาแล้วใบเลยแล้วต่อแต่จริงๆนะไม่อยากใช้ตัวช่วยเลยเราว่าน่าจะใช่หมดเวลาแล้วครับกลับเข้ามาประจำที่แล้วตัดสินใจว่าจะใช้ตัวช่วยหรือจะต่อช่วยใช้ตัวช่วยแล้วกันครับให้ตัวช่วยนะฮะเปิดปากครับผมเปิดปากทีมงานครับช่วยเปิดปากให้ผู้แข่งขันทั้งสองท่านดูด้วยครับมาแล้วครับปากเธอมาแล้วปากของเธอมาแล้วครับใครอ่ะอ้าวเปิดปากแล้วยังใครอ่ะอยู่อีกไหมยังใช้เบลล่าอยู่วะกองเชียร์ข้างหลังนี่ถึงกับฮือฮากันแล้วนะครับว่าโอ้โหพี่บีว่าไงยาย่าเหรอมีชื่อน้องยาย่าขึ้นมาหนึ่งชื่อยาย่าหรือเปล่าใช่ปะใช่ยาย่าปะรัศยาใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะขอตอบไหมตอบพี่ตอบเลยครับพี่บีตอบเลยผมว่าน่าจะใช่ตอบค่ะจะตอบว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้คือใครครับน้องยาย่าค่ะสุรัศยานะฮะสุรัศยาไม่ใช่ตูเล่นะครับไม่ใช่อันนั้นมันตัวดำๆนะครับพี่จอนตัวร้อนๆกองกลางแมนซีเพราะว่าต้องมียาย่าหรือยาย่าไงก็ต้องให้คอนเฟิร์มมันดูงงๆมากตอนนี้เดี๋ยวยังเถียงกันไม่จบเลยครับตอบไปแล้วเนี่ยเขาสงสัยอยู่นะฮะเชฟเจคิดว่าเป็นใครคือผมคิดภาพออกแบบคิดมันตอนนี้มันยังแบบว่ามัวๆอยู่มันเลยแบบว่าหลายหัวมากตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนหลายองค์ประกอบมาอยู่บนใบหน้าใบเดียวค่ะก็น่าจะใช่น้องยาย่าใช่ไหมใช่ไหมใช่เฉลยเลยนะครับใช่ว่าใช่น้องยาย่าอุรัสยาหรือไม่ใช่ครับใช่สเปอร์บ้านหรือเปล่าอาร์คาบอาร์คาบต้องเล่าเป็นรูปยาย่าที่รูปนี้แบบว่าไม่ค่อยเหมือนยังยาย่าปะเป็นรูปยาย่าที่น่าจะถอยไปสักหลายปีนะฮะน้องยังหน้ายังเป็นเด็กมากๆอยู่ตอนแรกคล้ายๆน้องเบลล่าแค่ช่วงข้างบนตรงนี้ใช่เหมือนเบลล่ามากถ้าไม่ได้ดูปากนี่เสร็จแน่ๆเสร็จค่ะจบแน่เลยครับดีนะครับว่าเรามีตัวช่วยแล้วเลือกตัวเปิดปากมาแล้วพอจะดูออกว่าปากนี้คือปากน้องยาย่านั่นเองเอาแล้วฮะผ่านข้อ3ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ที่ 4,000 บาทเรารีบไปต่อเลยดีกว่านะฮะในข้อที่4เงินสะสม 5,000 รออยู่และนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับสนับสนุนโดย Exit รถยนต์ Nissan Note My Bycat เรารีบไปต่อเลยดีกว่านะฮะในข้อที่4เงินสะสม 5,000 รออยู่และนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับไม่ยากเลยตาคมตาคมคนนี้เป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งพระเอกด้วยเคนเนาะงั้นเลยไม่ใช่ถ้าคิดที่คิดในใจไม่ผิดนะเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งพระเอกแล้วก็บีเคยร่วมงานด้วยคือใครครับพี่ที่คิดไว้ที่บีคิดไว้นะคะพี่ออยธนาคิดว่าน่าจะเป็นคุณออยธนาใช่ค่ะออยลิฟกับออยเคยดูไหมต้องบอกว่าตาร้องเพลงเป็นไหมตาหวานด้วยนะใช่ตาคมตาหวานด้วยใช่ค่ะเพราะดูจากลักษณะแล้วเราเคยร่วมงานกันด้วยคิ้วใช่ไหมคิ้วคิ้วใช่ตาก็ใช่ตาพี่ออยจะเป็นลักษณะแบบนี้แหลมๆนี่พูดไปนี่ถ้าผิดนี่หน้าแตกกลับบ้านไม่รับเย็บเลยนะแต่ว่าน่าจะใช่ค่ะครับทำไมผมเคยร่วมงานกันด้วยเข้ามาในหัวเหมือนพี่บีมบีมไหนบีมบีทูบีไม่น่าใช่พี่บีมด้วยบีมนะกลายเป็นคิดภาพดีครับดีครับต้องนึกออกมาเยอะบางทีมันต่อจิ๊กซอว์ออกมาได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าพี่ก็น่าว่าพี่น่าจะใช่พี่ออยค่ะพี่ออยใช่ไหมพี่บีมผมว่าใช่ไหมไม่น่าใช่เหรอพี่บีมเหลือ30วินาทีครับ30วิใช่เหรอตัวช่วยเหลืออีก2ตัวนะฮะ
ใจเย็นๆครับตัวช่วยยังมีไม่ใช่พี่ออยหรอหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับเจอทั้งสองท่านกลับเข้ามาประจำที่แล้วตัวช่วยไหมเลือกทางเดินของตัวเองว่าจะตอบเลยหรือจะใช้ตัวช่วย2ตัวที่เหลืออยู่ฮะใช่ใช่ใช่คุณเชฟเจบอกว่าใช่เลยจริงเหรอผมว่าใช่ไม่ใช่ตัวช่วยนะไม่ใช่คุณเจคุณไม่ใช้ตัวช่วยเหรอฮะคุณลองฟังกับพี่กระป๋องไหมใช่แล้วถ้าสมมติว่าคุณใช้ตัวช่วยของพี่กระป๋องแล้วพี่กระป๋องพูดมาสองชื่อแล้วไม่มีชื่อคุณออยเลยนี่คุณไปกันใหญ่เลยนะผมอยากจะเก็บไปข้อท้ายๆคุณจะไปถึงหรือเปล่าล่ะครับเรื่องของเรื่องถ้าคุณไม่ใช้อ่ะถ้าไม่ใช้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะครับอย่าขู่สิพี่กระป๋องกระป๋องเอาละครับต้องกลับเข้ามาประจำที่แล้วบอกผมว่าจะตอบหรือจะใช้ตัวช่วยครับผมว่าตัวช่วยเหรอตัวช่วยก็ได้ตัวไหนดีครับวิดีโอคอลหรือว่าใช้พี่กระป๋องกระป๋องก่อนแล้วกันกระป๋องเลยนะครับครับพี่ป๋องครับครับใช่อ่ะเรียกใช้แล้วครับในข้อนี้ขอใช้ตัวช่วยเป็นพี่กระแป๋งค่ะกระป๋องครับผมไม่ยืนรอไหนเรียกผิดแล้วพี่กระป๋องครับเชิญพี่กระป๋องสแกนได้เลยครับสองชื่อนี้จะมีชื่อหนึ่งที่ถูกและอีกชื่อหนึ่งไม่ถูกนะครับพี่ป๋องครับครับขอชื่อแรกนะครับว่าพี่ได้ชื่อใครมาครับชื่อแรกคือนิววงศกรครับคุณนิววงศกรนี่คือชื่อแรกนะครับไม่มีชื่อบีมไม่มีชื่อออยนะฮะในชื่อแรกเรามาลุ้นชื่อที่สองดูนะครับว่าจะมีชื่อคุณออยกับคุณบีมหรือไม่และนี่คือชื่อที่สองครับคุณติ๊กเจษฎาพรครับคุณติ๊กเจษฎาพรไม่มีทั้งสองชื่อที่คุณคิดเลยนะฮะเอาละครับนิวหรอเอาละฮะต่อไปเมื่อกี้นี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับเออพี่นิวจริงๆด้วยอ้าวแล้วออยไปไหนครับกลับแล้วครับออยไปแล้วออยกลับไปแล้วค่ะไปแล้วออยกลับไปแล้วค่ะนี่พี่นิวกับพี่ติ๊กตอนนี้เป็นพี่นิวชัวร์ๆแล้วค่ะพี่นิวตอบเลยครับพี่นิวต้องด่าอยู่ในใจแน่เลยเอาละตอบเลยนะฮะว่าดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นดวงตาคู่ที่4คือพี่นิววงศกรค่ะตอบมาแล้วว่าเป็นนิววงศกรผมลองถามนิดนึงว่าคุณเลือกตอบนิวกับออยต่างกันยังไงครับผมคือตอนแรกตาเหมือนพี่ออยมากเลยคิ้วเหมือนพี่ออยมากเลยอ่ะลักษณะที่แบบสายตาการมองอะค่ะแต่พอพี่กระแป๋งเนี่ยกระป๋องกระป๋องกระป๋องเนี่ยบอกมาสองชื่อแล้วไม่มีเลยพอไม่มีพี่ออยแล้วบอกว่าเป็นพี่นิวแน่นอนค่ะเพราะไม่ใช่พี่ติ๊กแน่นอนตาแบบนี้พี่นิวแน่นอนเรามาดูเฉลยเลยนะฮะใช่คุณนิววงศกรหรือไม่ใช่ครับใช่อะไรอ่ะอะไรอ่ะแบบนี้อ้อๆมากผมออกแนวมาด้วยนะครับผมไม่ขอเป็นแนวผมมาด้วยแต่จริงๆเนี่ยข้อแตกต่างตาเนี่ยท้ายคุณออยนะแต่คิ้วไม่เหมือนทำดีทับตาสุดท้ายก็ไม่นึกถึงเราโอ้ขอบคุณค่ะขอกอดทีหนึ่งได้ไหมคะได้ครับขอกอดทีหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเข้าใกล้ร้องอุ้ยเลยอะไรมันมาดันผู้ชายผู้ชายกอดร้องอุ้ยเลยขอบคุณนะคะพี่กระป๋องครับผมไม่เป็นไรครับพี่กระป๋องพยายามให้ลุ้นที่ช่วยเลยนะครับบอกว่าเอาตัวช่วยเธอช่วยเธอไม่งั้นป่านนี้ก็น้องเขากลับบ้านไปแล้วป่านนี้ออยออยออยกลับบ้านไปยังออยออยออยอยู่เลยร้องออยออยออยเอาละฮะยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปได้แล้ว 5,000 หมดเรียบร้อยแล้วครับหลักพันเราจะขึ้นไปที่หลักหมื่นแล้วนะฮะสำหรับเงินสะสมข้อต่อไป 10,000 บาทพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่5ครับมาแล้วครับคิ้วดูพี่ลึกเลยดูเลยความรู้สึกผมใช่หรอพี่บีดูง่ายนะใช่หรอดูมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับมาริโอหรือเปล่ามีชื่อน้องมาริโอโผล่ขึ้นมาแล้วหนึ่งโอหรือเปล่าร้องไว้เลยมาริโอมาจากไหนใช่ไหมมาริโอใช่มาริโอเหรอพี่บีไม่ใช่มาริโอแล้วเปลี่ยนใจแล้วหรอเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเป็นใครครับข้าวมันไก่พี่เจมเรืองศักดิ์มีคุณเจมเรืองศักดิ์มาอีกหนึ่งแล้วมีเจมเรืองศักดิ์เป็นชื่อนึงแล้วมาริโอก็มาแล้วเจมเรืองศักดิ์ตามมาติดคิ้วเข้มๆแบบนี้น่าจะเป็น
พี่เจมหรือเปล่าวะมีโอละมีเจมละเดี๋ยวดูที่ว่าก่อนที่จะหมด120วินาทีจะมีชื่อใครโผล่ขึ้นมาอีกนะใช่แวบแรกเป็นมาริโอพอถอยมาอีก50เมตรเป็นพี่เจมเรียมสักแล้วขายอยู่ซ้ายออกขวาอีกนิดนึงฮะดูที่จะเป็นชื่ออื่นโผล่มาอีกหรือเปล่าพอซ้ายไปอาจจะเป็นพี่ลิฟสุพจน์ดูดีๆใช่แล้วตะแคงตะเคิงเบียงปิดเปิดดูปุ๊บปั๊บเลยได้บทไปคิดไม่ออกเลยพี่อันนี้ผมอันนี้ตาอันนี้ตันจริงเอ้าอันนี้ตันจริงจริงเหรอตันน้องเจบอกอันนี้แบล็คตันตันมากเลยอ่ะเขามันไก่ตอนนี้คิดออกแต่ก๋วยเตี๋ยหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับไม่อยากพูดมากเลยเมื่อกี้ก็พูดมากมั่นใจดีตั้งแต่พี่ออยตอนนี้ตั้งแต่พี่ออยแล้วตั้งแต่พี่ออยหมดเวลาแล้วครับจะต้องเลือกว่าจะใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายหรือจะตอบขอตอบค่ะขอตอบเลยนะครับและคุณตัดสินใจจะตอบว่าตาคู่นี้คือพี่เจมเรืองศักดิ์ค่ะพี่เจมเรืองศักดิ์ค่ะถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขึ้นเป็น 10,000 บาททันทีแต่ถ้าตอบผิดจะต้องนํา 5,000 บาทที่สะสมไว้แล้วไปเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียกันใช่คุณเจมเรืองศักดิ์หรือไม่ใช่ครับใช่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 ครับมาเลยมาเลยพี่เจมข้าวต้มไก่ครับโอ้โหมีพี่เจมพลาดท่าละก่อนเหมือนกันพี่เจมจริงๆแล้วอย่าไปโทษหน้านะครับเพราะว่าสายตาคนมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเอาตาปัจจุบันมาเทียบตาก็อย่างนี้นะครับสายตาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่คือตาของพี่เจมไม่งั้นคุณจะไม่นึกถึงพี่เจมเมื่อเห็นรูปนี้แต่สุดท้ายก็ถูกไปแล้วเอาตัวรอดไปได้นะครับในข้อนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยด้วยคุณบีนี่น่านับถือและอันใหญ่หลวงคารวะครับแล้วเขาตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดมากเลยนะฮะเป็นฮีโร่เลยครับใช่ไม่ผมกำลังตกลงถามว่าตกลงคุณตัดสินใจรับแต่งงานไหมครับผมหลังจากนี้คุณเดี๋ยวเราต้องปล่อยไว้อย่างนี้ได้ไหมครับพี่เป็นอะไรของพี่หมดแรงเลยครับหมดแรงตกใจโอ้โหผมกำลังจะได้คำตอบเลยว่าเขาจะแต่งงานหรือไม่รับแต่งไอ้นี่เล่นขโมยซีนเลยแบบแปะอย่างนี้เอ้าไปข้อต่อไปเลยนะฮะเราคาเรื่องแต่งงานไปก่อนแล้วกันถามเรื่องนี้ถ้าทางจะของแรงนี่คว่ำเลยไม่อยากเดินไปไหนอีกเลยไปเราไปสู่ข้อที่6ดีกว่านะครับผ่านไปแล้ว5ดวงตากับเงินสะสมตอนนี้มีอยู่ 10,000 แล้วนะฮะเราจะขยับขึ้นไปในดวงตาคู่ที่6ซึ่งถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 15,000 และนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับฉลากเปลี่ยนไฟฟ้าเบอร์5ติดดาวจากกฟผ.โยเกิร์ตริชเชสปวดหัวเป็นไข้ใช้บาคามอลตัวยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเราจะขยับขึ้นไปในดวงตาคู่ที่6ซึ่งถ้าตอบถูกเงินสะสมจะขยับขึ้นเป็น 15,000 และนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับเอาโอ้โหเอาละตายแล้วอันนี้แหละรุ่นใหญ่ของแท้หูไม่ยากเลยพี่การรุ่นใหญ่ของแท้เกิดอะไรเนี่ยพี่ผมไม่เคยเห็นเลยคนนี้ไม่เคยเห็นน้องบีกำลังนึกถึงพี่หรืออะไรอยู่นะฮะคืออันนี้เป็นรุ่นที่ผมแบบไม่ใช่แล้วถ้าคุณไม่เคยได้เล่นละครคุณไม่ได้อาจจะไม่เคยเจอกันด้วยใช่ดูแล้วน่าจะอายุเกิน10ครับอันนี้เกินแน่นอนน่าจะเกิน10ขวบครับอันนี้ผมบอกใบ้ให้ว่าเกิน10ขวบเกิน10ขวบแน่นอนครับนี่ช่วยมากเลยนะเนี่ยช่วยมากเลยครับเวลาจะหมดแล้วนะครับโอ้ยยังไงดีพี่บีคิดอะไรออกมั้ยผลงานไม่ได้กดดันนะครับแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วจริงๆละครไทยอ่ะแหละแล้วก็เล่นเป็นบทคุณย่าเป็นบทคุณแม่หมดเวลาแล้วครับผมกลับเข้ามาประจำที่ก่อนนะครับจะตอบหรือจะใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายตอบนะครับตอบค่ะอะไรเนี่ยตื่นเต้นด้วยอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นคืออะไรบอกผมหน่อยบอกผมหน่อยดิถูกต้องค่ะตอบว่าดวงตาคู่นี้คู่ที่6คือคุณอาดวงดาวจารุจินดาค่ะค
ุณดวงดาวจารุจินดามาดูกันเลยครับว่าใช่คุณดวงดาวจารุจินดาหรือไม่ใช่ครับผมไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักเลยเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ไม่ใช่อาดาวค่ะแต่ว่าแต่นึกชื่อไม่ออกแต่นึกชื่อไม่ออกใช่ค่ะได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงกับอาดาวหลายเรื่องอยู่เหมือนกันตาไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วไม่เหมือนใครด้วยตาเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นเนี่ยตัวยูไม่มีใครตาเหมือนใครอยู่แล้วครับเมื่อกี้เนี่ยออยเอ่ยอะไรยังคล้ายกันเลยเห็นไหมคุณจะบอกไม่มีใครตาเหมือนใครไม่ได้นะไม่ได้ดูตานิวยังเป็นตาออยเลยต้องมั่นใจซะด้วยนะครับมั่นใจซะด้วยดีไม่ตอบออยเข้าไปอ่ะเป็นไงไปนะเมื่อกี้ล่ะตอนนี้ทั้งสองท่านมีเงินสะสมอยู่ที่ 15,000 บาทถ้าข้อต่อไปตอบผิดหรือตอบไม่ได้นะฮะซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะเขามีตัวช่วยอยู่ ก็ต้องไปเล่นตาเดียวได้ตาไร้เสียกับเราด้วยเงินสะสม 15,000 บาทไปดูกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับดูนะฮะพรุ่งนี้คุณจำภาพนี้เอาไว้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเล่นต่อแล้วมาทายว่าตาคู่นี้7คู่นี้คือตาของใครเชิญตรงกลางนี่ก่อนเลยนะครับน้องบีครับเรามาล่ำลาพร้อมๆกันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นะครับกลับมาเชียร์น้องบีแล้วก็เชฟเจได้ใหม่ในรายการ VI วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ